มาดูเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะคะนัดไฮไลท์ที่สำคัญคืนนี้อยู่ที่กลุ่ม A ค่ะที่ทางของทีมเนเธอร์แลนด์นะคะจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของปลาไก่ฝรั่งเศสค่ะครับมาดูครับการจัดการของอัศวินสีส้มครับเนเธอร์แลนด์ครับจะเจอกับทางด้านฝรั่งเศสครับจะเล่นกันที่สนามอัมสเตอร์ดัมอารีนาคืนนี้ครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์ในเวลา 1:45 นาทีใครชนะจะขึ้นเป็นจ่าฝูงของกลุ่มทันทีเพราะว่าตอนนี้มี4แต้มเท่ากันทั้ง2ทีมครับเนเธอร์แลนด์มี4คะแนนนะครับจากการเล่น2นัดด้วยการชนะเบลารุสมา 4-1 เสมอกับสวีเดนมา 1-1 นะครับเกมนี้แดนนี่บลินผู้จัดการทีมชาติเนเธอร์แลนด์หมดสิทธิ์ใช้งานของเยสเปอร์ซิลิเซนผู้รักษาประตูจากบาร์เซโลนาและเวสซี่สไนเดอร์กองกลางตัวเก่งที่มีการบาดเจ็บนะครับส่วนตัวหลักคนอื่นอยู่กันครบนะครับทั้งมาเชนสเกเลนเบิร์กผู้รักษาประตูดันเล่บลินจอร์จี้ไวนาลดุมเควินสตอตมันนะครับและวินสันยันเซนฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์เองยังไงมุ่งมั่นเป้าหมายปีนี้ต้องไปบอลโลกให้ได้นะครับหลังจากยูโร2016นั้นไม่สามารถไปเล่นรอบสุดท้ายได้นะฮะค่ะทางฝั่งของฝรั่งเศสเป็นรองจ่าฝูงอยู่นะคะมีอยู่4แต้มจากการลงแข่งขัน2นัดนัดล่าสุดเอาชนะบัลแกเรียมาได้4ประตูต่อ1ค่ะโดยสภาพทีมของดีดีเย่เดชองนะคะจะหมดสิทธิ์ใช้งานบาการีซาย่าซามูเอลอุมตีตี้แล้วก็โอลิเวียชิรูที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ส่วนตลับคนอื่นอยู่กันครบค่ะทั้งโลรองกอสเซียนี่ราฟาเอลวารานพอลป็อกบ้าเบรสมาตุยดี้แล้วก็อองตวนกริสมันค่ะครับเฮตูเฮตในการเจอกัน4นัดหลังสุดครับเป็นทีมตราไก่ชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้1ถือว่าค่อนข้างสูสีนะครับวันนี้เจอกันใครชนะก็จะขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มทันทีนะครับตอนนี้มีแต้มเท่ากันแล้วก็สุริเสียนั้นก็เท่ากันด้วยแต่ว่าเท่านั้นยิงได้มากกว่านะครับโปรแกรมของค่ำคืนวันนี้ครับเตะกัน3กลุ่ม A B แล้วก็ H ครับแข่งกัน 1:45 ทุกคู่นะครับเริ่มจากกลุ่ม A นะครับเนเธอร์แลนด์เจอกับฝรั่งเศสสวีเดนเจอกับบัลแกเรียนะครับเบลารุสเจอกับลักเซมเบิร์กครับส่วนกลุ่ม B นะคะอัลเดราพบกับสวิตเซอร์แลนด์ค่ะหมู่เกาะแฟโรพบกับโปรตุเกสและลัตเวียพบกับฮังการีค่ะครับและกลุ่ม H ครับบอสเนียเจอกับไซปรัสเอสโตเนียพบกับกรีซและยิปโรต้าพบกับเบลเยียมกลุ่มนี้นั้นดูเหมือนว่าก็จะเป็นทีมว้างคือเบลเยียมกับกรีซครับเพราะว่าคู่แข่งนั้นค่อนข้างจะอ่อนชั้นกว่า2ทีมนี้ครับ